เมื่อตอนก่อนเที่ยงตอนเที่ยงได้ไปดำเนินการตอนเที่ยงได้ไปดำเนินการให้ทนายความไปร้องทุกข์กล่าวโทษคุณดนัยแล้วก็รองผู้อำนวยการอสมทแล้วก็กสบอสมทในคดีที่เรียกว่าดักฟังนะใช้คิดดักฟังก็ไปแจ้งแล้วที่สถานีตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้มีสัญญาณอะไรจากทางฝั่งคุณนายนิพนธ์ซอกเก้าไหมคะหลังจากที่ประกาศไปว่าจะยื่นฟ้องแพ่งแล้วก็อาญาแล้วก็มียื่นมาแล้วผมไม่ได้ไปอะไรฮะผมก็ทำตามหน้าที่แหละทำตามสิทธิ์ของที่มีส่วนคุณนายจะยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ว่าส่วนการฟ้องที่ศาลอาญาคดีหมิ่นประมาทนั้นจะดำเนินการต่อไปกำลังอยู่ระหว่างยกคำร้องยกคำฟ้องก็เข้าใจว่าจะเสร็จในน่าจะสัปดาห์หน้าวันนี้ที่ไปยื่นฟ้องคือทางแพ่งใช่ไหมคะไม่ฟ้องอาญาจะเป็นคดีตามเรียกอะไรก็คดีที่เกี่ยวกับดักฟังดักฟังอ๋อแปลว่ามันจะมีสามคดีก็คือมีอาญาคือดักฟังแล้วก็หมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงแล้วก็แพ่งคดีอาญาแล้วแพ่งเรียกค่าเสียหายอ๋อเป็นทั้งหมดสามคดีอาญากับแพ่งเรียกค่าเสียหายหมิ่นประมาทแล้วก็เรียกค่าเสียหายแพ่งนั้นจะดำเนินการในสัปดาห์หน้าอ๋อในสัปดาห์กรณีการดักฟังคือเรามีการตรวจสอบแล้วใช่ไหมคะตรวจสอบไหมคะว่าเป็นฝีมือใครก็เดี๋ยวไปถามคุณดนัยก็แล้วกันนะผมกำลังสืบอยู่แปลว่าฝีมือใครแต่ดูคร่าวๆแล้วก็พอรู้นะแปลว่าในการที่ยื่นฟ้องที่ดำเนินคดีเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับชั้นศาลที่เขาจะซักมาว่าได้มายังไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เนื่องจากคดีเรื่องเกี่ยวกับการดักฟังตามประกาศของคณะกรรมการปฏิรูปนั้นฉบับที่21จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความผิดต่อรัฐนะฮะจะต้องไปแจ้งความไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนตรงนี้รัฐบาลใหม่ก็ได้ยกเลิกคำสั่งนี้ไปยังครับยังก็ยังมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้นะฮะดังนั้นก็รอติดตามทั้งหมด3คดีนะฮะมีคดีอาญาเกี่ยวกับการใช้คลิปดักฟังมาจากการดักฟังนะฮะแล้วก็คดี2ก็อาญาหมิ่นประมาทส่วนคดี3ก็เป็นคดีแพ่งนะเพื่อนมีกระแสข่าวว่าคลิปมันมีมากกว่านี้เกณฑ์ไหมคะว่าไม่เป็นไรไม่ผมเอาอย่างนี้แหละนะแต่ว่าส่วนคนที่ปล่อยคลิปนั้นมีเขาละพอทราบแล้วถ้าผมมีหลักฐานพยานหลักฐานพอก็จะดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นเป็นคนในพักเป็นคนใกล้ชิดใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณครับเป็นเราดำเนินการเองหรือมีคำสั่งจากผู้ใหญ่ครับเป็นการใช้สิทธิ์ของผมเองนะตามกระบวนการยุติธรรม